ผลงานในกลุ่มเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะพลังงานและสิ่งแวดล้อมระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอุณหภูมิต่ำโดยการอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนร่วมรังสีอาทิตย์แบบเรือนกระจกและอินฟราเรดจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาในการพัฒนาระบบอบแห้งพริกสำหรับใช้เป็นต้นแบบในการอบแห้งพริกนั้นเริ่มมาจากต้องการแก้ปัญหาความสม่ำเสมอของสภาวะอากาศในพื้นที่ของภาคใต้จึงส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถผลิตพริกแห้งได้ตลอดทั้งฤดูกาลโดยผลงานนวัตกรรมที่สร้างขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์ของเกษตรกรหรือกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก SME ที่ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงขึ้นและเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการประยุกต์เอาพลังงานแสงอาทิตย์มาทำงานร่วมกับระบบปั๊มความร้อนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบอนุรักษ์พลังงานมาทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเราจะใช้ปั๊มความร้อนเพิ่มอุณหภูมิจากความร้อนในเรือนกระจกให้มีคุณภาพสูงขึ้นและเพื่อเป็นการยืดระยะเวลาของการอบแห้งให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นในกรณีที่เราไม่มีแสงอาทิตย์รวมทั้งเสริมการทำงานในช่วงเวลากลางคืนโดยนำอินฟราเรดมาใช้เป็นแหล่งความร้อนโดยตรงและเป็นแหล่งความร้อนของปั๊มความร้อนทำให้ระดับพลังงานในตู้ค่อนข้างเสถียรและอุณหภูมิก็ไม่สูงจนเกินไปซึ่งการทำงานในระบบต่างๆทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มีคุณภาพทางชีววิทยาสูงกว่าการอบแห้งที่อุณหภูมิสูงในขณะเดียวกันการอบแห้งดังกล่าวเป็นระบบไฮบริดและไดเรกต์คือทำงานร่วมกันระหว่างแสงอาทิตย์และระบบฮีทปั๊มซึ่งแสงอาทิตย์ก็คือพลังงานหมุนเวียนไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีข้อเสียคือมีระยะเวลาที่จำกัดและมีความไม่เสถียรของดินฟ้าอากาศแต่ในขณะที่ระบบฮีทปั๊มเป็นอุปกรณ์ที่อนุรักษ์พลังงานเพิ่มอุณหภูมิต่ำไปสู่อุณหภูมิสูงได้เป็นองค์ประกอบที่ได้เปรียบดังนั้นเมื่อทำงานร่วมกันแล้วเอามาใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิด้านกรีนเฮาส์ก็ถือว่าเป็นระบบที่มีความน่าสนใจไม่เหมือนใครในส่วนนี้ในขณะผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากการทดสอบการอบพริกพบว่าเราได้ใช้เวลาในการอบพริกสั้นลงกว่า 50% และในขณะที่พริกที่ได้ก็มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานพริกอบแห้งปราศจากอัลฟาท็อกซินจากการเก็บเป็นระยะเวลานานดังนั้นนวัตกรรมนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในแง่ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์และในแง่ของการอนุรักษ์พลังงานอีกทั้งการส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น